สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันพุธที่31สิงหาคม2565มานำเสนอครับชังชาติด้วยแรงริษยาชลน่านก็มันเขี้ยวเขาละช่วงนี้วันๆไม่ต้องทำอะไรคิดแต่ประเด็นย่ำเหยียบนายกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์บ้างตั้งวงเสวนาบ้านน้ำลายบ้างก็สรรประเด็นเลี้ยงกระแสข่าวไปเรื่อยๆจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่อง8ปีนายกออกมาโน่นล่ะถ้าตรงใจก็สัมโมทนียกถาแต่ถ้าไม่ตรงใจก็คงด่าหน้ากันออกมาทอดผ้าบังสุกุลตามสไตล์พวกเขาเมื่อวาน30สิงหาคม65อ่านข่าวที่เขาเสวนากันในหัวข้อ8ปีประยุทธ์พอเถอะครับผมว่าเอาเวลาไปซักกระโปรงให้หัวหน้าครอบครัวใหญ่จะมีความดีความชอบมากกว่าและดีกว่ามาทำอะไรในทางด้อยค่าด้อยศักดิ์ศรีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนะนี่ถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์และตวัดลิ้นถึงจมูกได้เหมือนพวกเพื่อไทยก็จะบอกว่าพอไม่พอเรื่องของกูไม่หนักหัวกระบาลใครในเมื่อเรื่องถึงศาลก็รอศาลท่านวินิจฉัยผลออกมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นจะต้องมาเที่ยวนั่งไล่ยืนไล่ให้ออกไปด้วยเหตุผลใดก่อนว่าคนอื่นเขาลองนึกย้อนดูพฤติกรรมตัวเองและนายตัวเองสักนิดก็น่าจะละอายใจบ้างหรือว่ายางมนุษย์ไม่มีแล้วที่มันปากกันในวงเสวนาว่า8ปีที่อยู่กับระบอบประยุทธ์พี่น้องประชาชนยากลำบากในทุกมิติจนตอบแทบไม่ได้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของเวทีโลกเพราะตลอด8ปีนับตั้งแต่การรัฐประหาร2557สังคมโลกส่วนใหญ่เป็นประเทศประชาธิปไตยไม่ให้การยอมรับอีกทั้งกลไกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการสืบทอดอำนาจล้วนแล้วแต่ได้แสดงออกให้เห็นชัดเจนแล้วว่าได้ทำลายประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาอย่างรุนแรงหากระบอบประยุทธ์ยังอยู่ต่อไประบอบประชาธิปไตยของประเทศจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเพราะประชาชนจำนวนหนึ่งสิ้นหวังกับระบบรัฐสภาที่ล้มเหลวด้วยกลไกที่เขาวางเอาไว้อย่างแนบเนียนเนี่ยที่พูดด้วยข้อเท็จจริงหรือเสกสรรปั้นแต่งพูดด้วยแรงริษยาอาฆาตขอถาม8ปีพี่น้องประชาชนลำบากทุกมิติ8ปีไม่รู้ว่าไทยอยู่ตรงไหนของเวทีโลก8ปีสังคมโลกไม่ให้การยอมรับ8ปีทำลายประชาธิปไตยชลน่านไหนลองยกตัวอย่างตามหัวข้อที่กล่าวหามาให้ประชาชนเห็นสิอย่าสักแต่พูดลอยๆแบบครอบจักรวาลมันเสียเกียรติภูมิผู้นำฝ่ายค้านรู้ไหมผมก็ไม่ใช่ญาติโยมนายกประยุทธ์หรอกรู้จักก็ไม่เคยรู้จักทักษิณนายพวกคุณด้วยซ้ำผมยังรู้จักมักคุ้นมากกว่าถ้าจะประจบแดกนั่นนะผมประจบนายคุณไม่ดีกว่าหรืออย่างน้อยก็มีน้ำข้าวให้เลียก่อนเข้าการเมืองนายพวกคุณบอกผมรวยแล้วไม่โกงพออำนาจการเมืองอยู่ในมือแล้วนายพวกคุณเป็นตัวตั้งตัวตีซะเองโกงเอามาแบ่งกันสะบั้นหันแหลกถึงขั้นคุณนายส่งคนไปกั้นม่านชักเปอร์เซ็นต์ทุกโครงการในแต่ละกระทรวงแบบนั้นจะให้ผมไปเลียเชียข่าวใครทำได้ก็ทำไปแต่ผมไม่ชอบกินน้ำข้าวจึงขอบ่ายอีกทั้งพ่อแม่ผมสอนต้องช่วยคนดีคนอับปรีจันไรต้องเหยียบนายกประยุทธ์ที่พวกคุณด่าจนพจนานุกรมหมดเล่มก็ยังไม่หยุดนั้นขอถามว่า8ปีค้นหาเรื่องที่นายกประยุทธ์โกงบ้านกินเมืองได้สักเรื่องไหมก็หาไม่ได้เพราะไม่มีต่างกับนายพวกคุณจากหน้ามือเป็นหลังตีนแต่ตรงไหนแม่งเป็นโกงตรงนั้นไม่เชื่อไปถามเนาะเอาทุกเรื่องที่พวกคุณเค้นคำด่านายกประยุทธ์ไปแปะกำแพงข่าวแค่เอาชื่อประยุทธ์ออกทุกคนอ่านก็รู้เลยว่านี่มันพฤติกรรมไอ้แมวชัดๆอ้าวผมจะยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้เห็นว่า8ปีของนายกประยุทธ์น่ะประชาชนลำบากทุกมิติจริงไหมเอาเรื่องรถไฟฟ้าในกรุงและชานเมืองก่อน
พราะใกล้ตัวใกล้ตาพิสูจน์ได้ทักษิณเป็นนายก5ปีกว่ารวมนอมินีทั้งสมัครสมชายและยิ่งลักษณ์ก็ร่วม10ปีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์สร้าง2สายสีแดงเข้มบางซื่อถึงรังสิตและสีแดงอ่อนบางซื่อถึงตลิ่งชัน 41.3 กิโลเมตรสมัครศูนย์ทรเวศ1สายสีเขียวแบริ่งถึงสมุทรปราการ13กิโลเมตรสมชายวงสวัสดิ์ไม่ได้สร้างแต่ไม่ว่าอะไรเพราะเป็นแป๊บเดียวอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ2สายสีม่วงบางใหญ่ถึงบางซื่อและสีน้ำเงินต่อขยายหัวลำโพงถึงบางแคและบางซื่อถึงท่าพระ46กิโลเมตรยิ่งลักษณ์ชินวัตร1สายสีเขียวต่อขยายหมอชิตถึงคูคต19กิโลเมตรทีนี้มาดู8ปีของพลเอกประยุทธ์บ้างนะว่าสร้างกี่สายให้ประชาชนได้ใช้10สายครับสายสีม่วงเตาปูนถึงราชบูรณะ 23.6 กิโลเมตรสีแดงอ่อนตลิ่งชันถึงศาลายา 14.8 กิโลเมตรสีแดงเข้มรังสิตถึงธรรมศาสตร์ 8.9 กิโลเมตรสีทองกรุงธนบุรีถึงประชาธิปก 2.7 กิโลเมตรสีแดงอ่อนพญาไทถึงหัวหมากแดงเข้มบางซื่อถึงหัวลำโพง 25.9 กิโลเมตรสีส้มศูนย์วัฒนธรรมถึงมินบุรี 22.5 กิโลเมตรสีชมพูแครายถึงมีนบุรี 34.5 กิโลเมตรสีเหลืองลาดพร้าวถึงสำโรง 30.4 กิโลเมตรสีส้มตะวันตกศูนย์วัฒนธรรมถึงบางขุนนนท์ 35.9 กิโลเมตรสีแดงตะลิ่งชันถึงสิริราช 5.7 กิโลเมตร10สายรวมระยะทางทั้งหมด 204.9 กิโลเมตรครับพี่น้องชลนาถเป็นคนเหนืออยู่จังหวัดน่านใช่ไหมสมัยก่อนตอนคอมมิวนิสต์บุกผมไปทำข่าวที่ทุ่งช้างรถวิ่งได้แค่ช่วงกลางวันตกเย็นทั้งเสี่ยงและทั้งเสียวเส้นทางสะดวกหน่อยก็นั่งรถไฟไปลงเด่นชัยนอนมุ้งที่โรงเตี๊ยมให้เลือดแทะรอสว่างใต้ถุนก็เกี้ยวด้วย3ล้อที่มาตั้งวงกงตอนค่ำเรียกว่าไปลำบากลำบนแล้วตอนนี้ชลน่านรู้แล้วใช่ไหมว่ารถไฟที่พี่น้องชาวเหนือฝันค้างว่าจะสร้างมา62ปีผ่านมาเป็น10รัฐบาลรวมทั้งรัฐบาลทักษิณก็ไม่เคยเป็นจริงสักทีนั้น8ปีประยุทธ์ทำฝันพี่น้องชาวเหนือเกิดเป็นจริงแล้วลงมือทำแล้วจากเด่นชัยถึงเชียงรายถึงเชียงของบุกป่าฝ่าเขาเป็นระยะทาง 323.7 กิโลเมตรมีทั้งหมด26สถานีจะเปิดใช้ปี2571ส่งท้ายพลเอกประยุทธ์ครบวาระ8ปีในตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญพอดีเลยเนี่ยเมื่อเสร็จถ้าชลน่านยังอยู่จะไปน่านประหยัดเงินหลวงนั่งรถไฟแทนเครื่องบินไปลงแพร่ก็ได้แพร่กับน่านใกล้กันแค่ตูดมาก้นเท่านั้นเองชลน่านมีปากสักแต่ว่าพูดว่า8ปีประยุทธ์ทำประชาชนลำบากทุกมิติแล้วไม่บอกด้วยล่ะว่าในรอบ 3-4 ปีมานี้ไทยต้องเจอวิกฤตจากปัญหาอะไรบ้างแหกตาหาข้อมูลอ่านบ้างนะว่าประเทศไหนในโลกสุขสบายบ้างตรงกันข้ามคนมากกว่าครึ่งค่อนโลกอิจฉาไทยว่ารับมือได้ทุกวิกฤต1ลำบากไทยเทียบค่าเท่ากับล้านสุขสบายของคนทั้งยุโรปสหรัฐและอีกหลายๆประเทศรู้ไว้บ้างนะชลน่านบอกโป่งเหน่งคู่เสวนาที่ชอบโม้เป็นกูรูเศรษฐกิจด้วยว่าตัวเลขพระเจ้าช่วยด้านท่องเที่ยวของเราออกมาแล้วคาดว่าสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม10ล้านคนเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังกรกฎาคมถึงธันวาคม65จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 7.5 ล้านคนเพิ่มขึ้น 1,840% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2564สร้างรายได้ 400,000 ล้านบาทนี่เป็นตัวเลขจากสร้างไทยไปด้วยกันเขารายงานแล้วที่ชังชาติตัวเองด้วยคำถามว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของเวทีโลกก็ไม่รู้สินะชลน่านเห็น Moody Investor Service คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ที่ BAA1 หรือเทียบเท่า BBB บวกและคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพ
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำญี่ปุ่น Rating and Investment Information คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเชิญให้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบประเทศที่3นำร่องจัดกิจกรรมทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพทั่วหน้าในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19และรู้แล้วห้ามชลน่านบอกทักษิณเด็ดขาดเดี๋ยวน้ำลายมันไหลรีบกลับมาเมื่อรู้ว่าไทยมีทองคำสำรองตั้ง 244.2 ตันเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนและอ้อเพิ่งนึกได้ไม่ใช่อ้อจันสองล่าคือจะบอกว่าประเทศไทยโดยนายกประยุทธ์จะอยู่บนเวทีโลกณจุดเป็นเจ้าภาพจัดงานเอเปกโดยมีผู้นำระดับโลกจาก21เขตเศรษฐกิจมากระทบไหล่กันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เวทีนี้โทนี่เอ๋งได้แค่อิจฉาเหมือนหมาเห็นข้าวเปลือกไปเท่านั้นเองคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ